วันนี้ผมจะมาสรุปจากตัวไลฟ์ออฟฟิเชียลที่ได้ดูของเกมฮงไคซาเรลนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง นะครับซึ่งก็แยกย่อยออกไปได้หลายอย่างโดยผมจะพูดไปทีละอย่างเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเนื้อเรื่องและก็ตัวคอนเซปต์ของตัวเกมก็แล้วกันนะครับอย่างที่คุณต้องรู้นะครับก็คือเกมนี้เป็นเกมเทิร์นเบสครับผมแล้วก็มีแพลนที่กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้ก็คือคุณสามารถที่จะเล่นใน PlayStation ได้เช่นเดียวกันครับเหมือนกันที่ Impact เลยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยยังซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าวันที่เกมออกมาจริงจะได้เลยมั้ยเพราะเขายังไม่ได้บอกนะครับส่วนเกมเพลย์ที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเกมเพลย์จากการคอนโทรลโดยใช้ PlayStation นั่นเองครับวันนี้พอเกมเปิดมาเนี่ยก็แจกหนักแจกเต็มมากครับที่จะแจกตั๋วกาชารวมทั้งหมด70ใบครับจะแจกตามหมวดหมู่ดังนี้ครับคือ10ใบจากการล็อกอินนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับก็คือวันละ1ใบจะมีวันนึงได้2ใบแล้วก็วันสุดท้ายจะไปได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแจกจากการลงทะเบียนล่วงหน้าแบบนี้ครับซึ่งเมื่อคุณลงทะเบียนล่วงหน้าไปเนี่ยคุณก็จะได้ตั๋วกาชา20ใบตามจำนวนคนที่ไปลงทะเบียนกันมานั่นแหละครับมันถึงอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นกังวลไปเอาไปว่าตรงนี้ได้อีก20ใบครับแล้วก็จะมีแจกเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงซึ่งเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าที่ใช้งานดีมากๆนะครับตัวสีดาวนะตัวนี้แล้วก็จะมีการแจกจากการที่คุณอัพเลเวลตัว Trailblazing ครับ Trailblazing เนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบกับ Genshin ก็คือเหมือนกับ AR นะครับหรือว่า Adventure Rank ของคุณนั่นแหละครับพูดง่ายๆคือเลเวลแอคเคาท์คุณก็ได้ครับเมื่อเลเวลแอคเคาท์คุณถึงในจุดนั้นเนี่ยคุณจะได้รวมทั้งหมด40ใบครับทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเท่ากับ70ใบครับและมันดีมากๆเพราะว่าเขาจะมีตู้มือใหม่มาด้วย1ตู้ครับโดยตัวตู้มือใหม่เนี่ยคุณจะสามารถใช้เพียงแค่40ใบแล้วการันตีได้5ดาวเลยครับอ้างอิงจากโครสเบต้าที่ผมเล่นนะครับการกด10โลเนี่ยจะใช้ตั๋ว8ใบครับฉะนั้นคุณต้องกดทีละ10นะครับหมายความว่าคุณกด50โลคุณจะใช้ตั๋วเพียงแค่40ใบแล้วก็การันตีได้5ดาวแน่ๆถ้าคุณได้ก่อนต่อให้คุณกดจนครบ50โรมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้อีกตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยคุณไปตัดสินใจเองเลยนะครับว่าคุณจะเสี่ยงโชคกดต่อไหมเพราะว่าการันตีคือภายใน50โรเนี่ยการันตีว่าคุณได้5ดาวแน่ๆว่าตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับที่ผมเล่นมาเนี่ยตัวมันก็มีเยอะมากนะครับแล้วในตอน close beta เนี่ยมันก็จะมีไอ้ตู้สแตนดาร์ดทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่ามันจะมีการันตีคือคุณกดครบ200โรครั้งแรกเนี่ยจะสามารถเลือกได้เลย1ตัวว่าจะเอาตัวอะไรด้วยซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าตอน open beta จะมีไหมนะครับซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะเหลือตั๋วกาชาอีก30ใบครับเพราะว่ามันแจกคุณ70แล้วถึงเวลาเนี่ยคุณใช้แค่40คุณก็ได้มาแล้วแน่ๆ1ตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับถ้าใครจะรีโรก็ไปรีในตอนนี้แล้วกันครับส่วนลำดับของตู้ที่จะเข้ามานะครับตู้สแตนดาร์ดมันมีอยู่แล้วนะครับก็คือตู้นี้แต่ว่าเรื่องการันตี200แล้วได้1ตัวเลือกได้เนี่ยไม่รู้จะยังมีไหมนะครับแต่ตู้ลิมิเต็ดที่มาเนี่ยจะแบ่งเป็น2เฟสครับเฟสแรกจะเป็นตัวเซเล่นะครับแต่ว่าในเกมเค้าอ่านซีล่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาคุณจะเรียกยังไงเอาที่คุณเรียกก็สะดวกละกันนะครับแล้วก็เฟสที่2เนี่ยจะเป็นจิงหยวนนะครับผมก็คือเซล่ากอนแล้วก็เป็นจิงหยวนนะครับตัวเกมนี้เนี่ยมันมีตัวละคร5ดาวมากมายนะครับแต่ว่าเอาจากที่ในตัวเกมโชว์ให้เห็นเนี่ยก็จะมีตามที่คุณเห็นไล่เรียงไปตามนี้เลยครับเท่ๆทั้งนั้นบอกเลย